ัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเก็บผักสวนครัวนะคะไปทำกับข้าวค่ะเริ่มแรกเลยก็จะมาเก็บอัญชันนะคะอัญชันเนี่ยชิงจะเอาไปหุงกับข้าวเหนียวนะคะทำข้าวเหนียวอัญชันค่ะอัญชันนะคะป้าปลูกนะคะปลอดสารพิษนะคะนี่ต้นแบบว่าใหญ่มากแล้วก็ดอกเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเด็ดไปเลยนี่เยอะแยะเลยค่ะเวลานำไปหุงข้าวนะคะหรือว่านำไปทำขนมอะไรอย่างเงี้ยสีจากอัญชันเนี่ยสวยจริงๆนะคะเยอะแยะเลยค่ะแค่นี้นะคะก็พอแล้วสำหรับข้าวเหนียวของเราเดี๋ยวไปเก็บอย่างอื่นกันค่ะไปดูว่าชิงจะใส่อะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะใช้ใบตองด้วยเนาะใบตองก็จะเอาไปเป็นพร็อพก็ได้แล้วก็ห่อข้าวเหนียวก็ได้มีกระเจี๊ยบด้วยไม่รู้โอเคกระเจี๊ยบได้แล้วเอากระเจี๊ยบด้วยดีกว่ากระเจี๊ยบนะคะก็เอาไปกินกับน้ำพริกค่ะวันนี้จะทำนะคะเป็นเมนูน้ำพริกอ่องค่ะนี่กระเจี๊ยบนะคะนี่เลยผักนี้กำลังน่ารักนี่อ่อนๆอร่อยนี่ไงกระเจี๊ยบฝนเพิ่งตกไปนะคะดินก็จะเละๆนิดนึงอันนี้ชิงก็จะเข้ามาเก็บหาใบตองนะคะอู้มะม่วงเห่ามะนาวโหดกมากๆเลยนี่เดี๋ยวให้ดูถังข้างหลังคือ EM นะคะนี่ค่ะมะม่วงเห่ามะนาวโหเดี๋ยวเอาตัดไปเนาะสวยจัดแจกันเนี่ยสวยเลยค่ะแต่ก็ระวังหนามนะคะหนามเขาจะค่อนข้างเยอะเลยนี่ค่ะลูกสีสวยมากสีชมพูถ้าสีเข้มๆนะคะเขาก็จะไม่ฝาดมากนะคะแบบสีแบบออกมังคุดเนี้ยค่ะแต่ชมพูนี้ก็สวยเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแล้วเดี๋ยวไปใส่ใจกันนะคะต้นกล้วยนะคะได้กินตลอดเลยมีกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยหลายอย่างเลยป้าปลูกไว้นะคะนี่ค่ะต้นกล้วยเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะมาตัดใบตองนะคะนำไปเป็นพร็อพในการทำอาหารค่ะวันนี้อากาศร้อนมากนะคะตาหยีนิดนึงแต่ก็ร้อนตลอดอะค่ะไม่มีวันไหนไม่ร้อนใบตองสวยมากใบนะคะไม่แตกเลยเห็นไหมมาตัดใบตองกันค่ะยามลมโชยมาพาใจน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจวนก่อนเราอยู่เคียงกันเราสุขใจฝันชิดเชยชวนห่างกันสุดครั้งครวญหนาวลมกลับหวนรักใกล้กันคำคุณรำพันฉันยังคงจำรักใครฝากคำมาจำนั้นคุณกลับลืมคำไม่จดไม่จำช้ำใจพลันคอยทุกคืนวันเวียนเปลี่ยนพันเหี้ยมันคอยนอนยังลำบากเธออยู่หนใดยามลมโชยมาใจน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจวนก่อนเราอยู่เคียงกันเราสุขใจฝัน